แต่ว่าประเด็นมันอาจจะไปไกลกว่านั้นก็คือว่า เรื่องที่มีต่อสาธารณะด้วยเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณทักษิณจะขอพักโทษหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องคำนึงถึงเขาเรียกอะไรสาธารณชนน่ะครับคือมันพูดลำบากอ่ะคือคุณจะตั้งต้นที่ตรงไหนตั้งต้นตรงที่คุณทักษิณผิดแล้วแล้วก็8ปีหรือตั้งต้นที่ผิด1ปีมีโทษ1ปีหรือสำหรับผมอ่ะผมตั้งต้นที่ทักษิณไม่ควรจะติดคุกแต่แรกด้วยกระบวนการยุติธรรมวิธีการเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เอาโทษคุณทักษิณผิดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้ววิธีการพักโทษคุณทักษิณถูกหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องมาทีหลังเป็นผลพลอยได้นะหลังจากว่าคดีมันเกิดขึ้นแล้วคุณวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวของคุณทักษิณเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เปิดเผยว่าคุณทักษิณยังคงมีอาการอ่อนเพลียบ้างแต่ยังพูดคุยตอบโต้ได้ไม่ถึงขนาดที่มีอาการเหนื่อยหอบส่วนเรื่องของอาการที่เป็นโรคหัวใจและโรคอื่นๆเนี่ยรวมถึงการรักษาพยาบาลทั้งหมดยังอยู่ที่การประเมินและวินิจฉัยของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ทางเรือนจำแบบวันต่อวันนะครับเวลานี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าอาการเจ็บป่วยของคุณทักษิณเนี่ยทุเลาขึ้นหรืออย่างไรถึงจะมีการพิจารณาทางการแพทย์เพื่อส่งกลับไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันในส่วนนี้ได้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย13วันแล้วนะครับนับตั้งแต่รับตัวมานะฮะส่วนเรื่องการรักษาของอดีตนายกนะครับคุณวินยัติบอกว่าแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ประเมินอาการจะมีการแจ้งให้กับกรมราชทัณฑ์ทราบทุกวันไม่เช่นนั้นก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงใช้โอกาสให้ได้อยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าดังนั้นแพทย์ต้องแจ้งให้กับราชทัณฑ์รับทราบนะฮะก็แล้วความเป็นไปได้ที่คุณทักษิณจะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษนะฮะคุณวินยัติบอกว่ากระทรวงยุติธรรมราชทัณฑ์จะต้องพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและเข้าเกณฑ์ตามพรบราชทัณฑ์2560หรือกฎกระทรวงของราชทัณฑ์หรือไม่หากเข้าเกณฑ์ก็ต้องดูอีกทีว่ามีแนวปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดหรือขัดต่อระเบียบหรือก็ต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องขังทราบส่วนจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณทักษิณก็นักโทษ1ปีอะฮะนักโทษ1ปีมีสิทธิ์อะไรบ้างก็ไม่แตกต่างกันครับซึ่งผมคิดว่าก็มีโอกาสเยอะนะฮะที่จะได้พักโทษเพราะคุณทักษิณเนี่ย70แล้วครับมีความเสี่ยงคือกรณีคุณทักษิณเนี่ยจะเข้าข่ายพักโทษได้ต่อเมื่อจำคุกครบ6เดือนก่อนนะแล้วก็จะขอพักได้4เดือนจากทั้งหมด1ปีนะครับก็คือจะพักได้แค่4เดือนอะไม่ได้หายไปหมดอะครับนะฮะก็จะเหลือ4เดือนลบ12เดือนเหลือ6เดือนก็คือต้องจำไปแล้ว6เดือนที่เหลือก็คือพักนะฮะส่วนทางกรมราชทัณฑ์นะครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องการขอพักโทษอดีตนายกทักษิณนะครับว่าหลังจากมีพระบรมราชโองการพระราชทานอภัยลดโทษคุณทักษิณจนถึงขณะนี้คุณทักษิณยังไม่ได้มีการยื่นขอพักโทษมาที่กระทรวงยุติธรรมหรือว่ากรมราชทัณฑ์ให้พิจารณาหากว่ามีการยื่นเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะต้องนำเข้าสู่คณะอนุกรรมการพิจารณานะครับว่าเข้าหลักเกณฑ์การพักโทษหรือไม่เป็นสิ่งที่ทางรองอธิบดีเองก็ไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้เพราะว่าเป็นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมาธิการและกระทรวงยุติธรรมที่จะพิจารณาถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทำได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าเข้าข่ายพักโทษนะฮะแต่ต้องจำไปก่อน4เดือนครับซึ่งตอนนี้ก็คือ13วัน3วันแล้วคือเส้นทางจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณทักษิณอาจจะฝากทนายความให้กรมราชทัณฑ์ยื่นไปที่กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็จะต้องเป็นรัฐบาลชุดใหม่ละถูกนะครับพิจารณาก่อนแล้วก็มีคำสั่งกลับมาที่กรมราชทัณฑ์อีกทีนึงครับก็การพักโทษมันคือติด1ใน3ใช่ไหม4เดือนทีนี้คือมันจะมีวาระพิเศษที่จะลดโทษกันไปแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าโทษ1ปีอายุ70เนี่ยปกติก็อาจจะได้รับการพักโทษเลยนะเพราะปกติ70นี่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าผมว่าราชทัณฑ์เขาคงจะมีระเบียบอะจะไปดูทำคือระเบียบพวกนี้มันเปิดดูได้หมดแหละเปิดดูได้ว่ามันขัดแย้งกับระเบียบไหมแต่ว่าประเด็นมันอาจจะไปไกลกว่านั้นก็คือว่าเรื่องที่มีต่อสาธารณะด้วยเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณทักษิณจะขอพักโทษหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องคำนึงถึงเขาเรียกอะไรสาธารณชนน่ะคือหลักๆแล้วคือเขาเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเขาก็จะดูประมาณว่าทำไมถึงได้เข้าโรงพยาบาลเอกชนครับอันนี้ก็คือเรื่องของสวัสดิการที่แบบว่าเอ้ยอภิสิทธิ์ไม่หรืออะไรยังไงซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นคำอธิบายที่แบบชัดเจนนอกจากคำบอกเล่าของทนายนะครับแต่นั่นแหละมันถ้ามันมาจากแพทย์ประจำตัวเนี่ยอาจจะชัดเจนมากกว่าว่าอาการมันหนักจนถึงขั้นต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานหรือเปล่านะครับครับนะฮะ
ผมถามทนายวินยัติไปเมื่อเช้านี้วินอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ทราบมาว่าวันนี้ก็จะมีการเข้าเยี่ยมด้วยนะครับเพราะราชทัณฑ์ก็เปิดให้เข้าเยี่ยมทั้งญาติทั้งทนายความเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วมีเวลากำหนดก็เห็นว่าภายใน 1-2 วันนี้น่าจะมีความชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าจะเข้าสู่การพักโทษไหมจะมีการยื่นไหมจะพักโทษแล้วพักอยู่ที่ไหนจะต้องติดกำไร EM หรือเปล่า อันนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาร่วมกันในกรมราชทัณฑ์แล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะครับคุณผู้ชมมาที่ Wake Up Thailand Poll กันบ้างนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งโควต้าประธานกรรมาธิการนะครับที่ตอนนี้ยังไม่ลงตัวนะครับจะถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรดีให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดกรณีนี้นะครับมี3ตัวเลือกก็คือ1หาข้อแลกเปลี่ยนจนลงตัว2ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมถอยหรือว่า3อย่างที่คุณพิเชษฐ์บอกไว้ก็คือจับฉลากแก้ไขปัญหาจบๆไปเลยนะครับ3ตัวเลือกนะครับสแกน QR code ตอบโพลผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับแล้วก็สับสะสมรับบัตรส่วนลดของ Voice Plaza ไปเลยครับถึงที่สุดมันจะไปลงที่จับฉลากใช่มั้ยคือคุณพิเชษฐ์เขาพูดมาคำแรกเลยว่าถ้าคุณไม่ได้จับสลากตั้งแต่ครั้งแรกแล้วผมยังตกใจเลยมันพูดคำนี้ออกมาอ๋อแต่คราวที่แล้วมีไหมจับสลากมีครับแต่ว่าไม่ได้เริ่มจับนะแค่แบบขู่ๆว่าต้องคุยกันให้ลงตัวก่อนไม่ได้จริงๆสภาต้องมีกรรมธิการชุดนี้ยังไงก็ต้องเดินหน้าต่ออ่ะบีบสำหรับสภาแล้วคือไม่สนอยู่แล้วว่าเป็นใครขอให้มันมีคณะกรรมการชุดนี้เพราะมันต้องเริ่มประชุมวันที่12นี้แหละนั่นเลยครับหนึ่งในนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็จะเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็คือดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทครับเริ่มมีนักวิชาการออกมาให้ความเห็นกันเยอะแล้วนะครับทั้งมุมของการนำไปใช้จริงทุนเขาเรียกว่าเป็นงบประมาณมาจากไหนนะครับพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้คุณดร.สมชัยจิตสุชนนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI ก็พูดถึงนโยบายนี้ด้วยโดยบอกว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายแจกเงินเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเหมือนกับในช่วงโควิด-19 เนี่ยเพราะว่าขณะนี้เครื่องยนต์เศรษฐกิจอื่นๆ อย่างภาคการท่องเที่ยวก็ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจส่วนภาคการส่งออกแม้ว่าจะยังติดลบแต่ก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่วนเม็ดเงินที่จะเข้ามาในประเทศก็มากพอสมควรแล้วก็เลยมองว่านโยบายนี้ยังไม่เหมาะกับในช่วงสถานการณ์แบบนี้คือถ้าจะแกะผมรู้สึกว่าหลักคิดของเพื่อไทยยังคงเหมือนเดิมครับก็คือการอัดฉีดงบประมาณไปที่ฐานรากเพื่อให้การใช้จ่ายมันหมุนเวียนแบบผันขึ้นมาแต่ทีเนี้ยพอมาเป็นเพื่อไทยเขาเลยพยายามจับเอาเทคโนโลยีเงินดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องคือเหมือนเอาวิธีการใหม่มาเมิร์จกับแนวคิดเก่ามันก็เลยเกิดช่องโหว่ที่ทำให้หลายคนเขาเกิดข้อสงสัยว่าแล้วเงินดิจิตอลเนี่ยมันคือเงินจริงแบบเทียบค่ากันได้ไหมหรืออะไรเงี้ยปัญหามันเกิดจากตรงนี้แต่หลักคิดของเพื่อไทยยังคงเหมือนเดิมคืออัดฉีดเงินไปที่ฐานรากเพื่อให้สะพัดขึ้นมาข้างบนนะฮะแต่พอสองอย่างนี้มันผสมกันกับบล็อกเชนเหรอดิจิตอลเหรอเฮ้ยจะแลกเงินกลับยังไงอะไรเงี้ยมันก็มีช่องโหว่ตรงนี้อยู่ซึ่งต้องรอแถลงนโยบายว่าจะใครจะชี้แจงได้ดีก็คุณสมชัยเนี่ยก็พูดประเด็นที่คล้ายๆก่อนหน้านี้ที่สมบัติบุญงามมโนหรือหนูเหลียงพูดนะครับว่า อย่างคนที่มีกำลังซื้ออยู่แล้วเนี่ยเช่นจะซื้อโทรทัศน์ด้วยงบประมาณ 10,000 บาทถ้าสามารถใช้เงินดิจิทัลซื้อได้ก็จะใช้ส่วนเงิน 10,000 บาทเนี่ยที่เตรียมจะจ่ายก่อนหน้านี้เนี่ยไปเก็บไว้ในบัญชีก็ไม่นำออกมาใช้จ่ายใช้เงินก้อนนี้แทนก็คือเหมือนไม่ได้ใช้เงินตัวเองจริงๆเหมือนไม่ได้ใช้เงินตัวเองก็คือใช้เงินดิจิตอลหมดไปเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องของก็ประเด็นก็คือไม่อีกประเด็นนึงที่คุณสมชัยพูดก็คือไม่จ่ายเฉพาะกลุ่มแต่เป็นการจ่ายแบบทวนหน้าทวนหน้าผมก็ไม่มีปัญหาฮะทฤษฎีใครก็ทฤษฎีมันครับใช่ไหมฮะเพราะว่าเพื่อไทยเขาตั้งใจสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจให้มันเกิดสตอร์มแบบและเกิดแรงกระเพื่อมสำคัญตามมาด้วยนโยบายซึ่งตรงนี้เพื่อไทยก็ต้องอธิบายและสื่อสารแต่ผมมีปัญหากับ TDI ผมกำลังจะถามพี่ชูวัฒน์ว่าแล้วพี่จะมีปัญหากับอะไรว่าแล้วทำไมตอนประยุทธ์ไม่มีอะไรค้านเลยวะเอาผมไม่พูดอะไรเพื่อไทยไทยรักไทยพี่ชูวัฒน์ค้านตลอดเลยวะไม่ผมอันนี้ผมไม่ได้ดูเนื้อหาเลยนะผมดูข้อมูลสถิติคือออกแนวเงียบไม่ถึงเงียบทำไมเพื่อไทยพลังประชารัฐมันค้านตลอดเลยวะ TDI นี่มันตัวแบบตัวชนเพื่อไทยตัวชนไทยรักไทยเลยเป็นฝ่ายค้านเชิงสถาบันเลยใช่ไหมไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งฝ่ายค้านเชิงแบบอันนี้ผมดูสถิติด้วยความเคารพเนื้อหาเนี่ยไม่คอมเมนต์เลยเนื้อหาจะดีก็ได้และจริงก็ได้นะไม่ว่ากันมันเป็นอย่างนี้เสมอแค่นั้นเองผมว่าอาจจะมีหลายความคิดเห็นแต่ว่าพอมันเป็นยุครัฐบาลประยุทธ์คือมันไม่มีนโยบายอะไรที่แบบว่าจะจิ้มอะไรได้นโยบายจิ้มไม่
คือไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยไม่พูดดีกว่าหรือว่าตอนนั้นก็ค้านแต่สื่อไม่ใช้เพราะนั้น TDI ก็จะต้องนั่งคำถามว่าคุณเป็นเครื่องมือของสื่อหรือเปล่าในบางยุคนึงใช้สื่ออยากไล่รัฐบาลนี้สื่อเชียร์รัฐบาลนี้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทบทวนในเรื่องการสื่อสารของ TDI ละกันบทบาทในการเป็นปากเสียงต่อสาธารณะเนี่ยแค่ไหนอย่างไรส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะว่านโยบายมันแบบค่อนข้างจะแหลมคมด้วยมั้ยฮะมันเลยแบบมีช่องให้แบบตัดท้วงติงอะไรเงี้ยเยอะแต่ถ้าทำแบบเดิมมันก็ได้แบบเดิมไหมอ่ะใช่ TDI อ่ะแต่ยังไม่เคยมีใครวิเคราะห์ว่า worst case ที่จะเกิดขึ้นของนโยบายDigital Walletนี่มันเป็นยังไงแบบเฮ้ยมันจะเกิดแบบเงินแบบอะไรวะไม่มีงบประมาณหรืออะไรเงี้ยเลยไหมใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็แค่ถามว่างบประมาณมาจากไหนถามด้วยวิธีการลดนั้นได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะซึ่งอันเนี้ยใจนึงนะผมก็อยากให้เพื่อไทยตอบไปเลยเงินกู้เลยครับคิดไปเลยล้านได้หลายๆถึงที่สุดเนี่ยมันจะเป็นหนี้สาธารณะสัก 50,000-4,000 ล้านครับแล้วดูว่ามันจะได้น้อยกว่านั้นหรือเปล่า